ครับบริษัทซาดีนเบสมาร์ทประเทศเนี่ยอย่างนี้ครับแต่ว่าไม่ได้จับกันได้จับเสร็จพวกก็ชอบไปอยู่ในกระป๋องเขาเรียกปลากระป๋องแต่ข้างบนนะครับข้างบนไปก็จะเป็นปลาตัวใหญ่ๆใช่เขาจะเป็นปูน่าแล้วครับข้างบนครับไอตัวใหญ่ไม่มาครับไม่มาแต่ดูไอตัวเล็กมาก่อนซาดีนปลาที่นู้นเห็นเรียวๆเลยโอ้ยปลาเลยนี่พวกปลากระเบนมาใกล้เลยเหยียบเหยียบเหยียบแล้วมีอะไรในตัวตะลังหูสองตัวตัวทรายมาแล้วมาโชว์โชว์สวยนะเนี่ยสวยจังนะน้องโอ้ไปแล้วไปแล้วเมื่อกี้ฉลามผ่านมาครับแล้วนูนเห็นเล็กๆตรงกลางๆอันนั้นปลาทูน่านะครับทูน่าเนี่ยนะเนื้อแดงๆที่เราเห็นข้างบนอยู่ข้างบนเต็มเลยนั่นแหละครับหัวนั่นปลาหนึ่งโอ้โหหนึ่งฉลามตัวจริงครับช็อตนะโอ้โหทูน่ากับชาร์กเป็นทูน่าครับไม่ใช่ชาร์กเป็นทูน่าครับทูน่าในตัวบางตัวนี่ใหญ่มากนะครับพี่น้องเนื้อแดงๆนั่นแหละตัวอย่างนั้นแหละครับโอ้โหอย่างใหญ่สีม่วงเลยครับม่วงเลยโอ้โหวันแล้วก็หิวครับได้เวลาอาหารตัวใหญ่แล้วครับตัวใหญ่ตัวเท่าคนเลยครับเนี่ยโอ้โหมีตัวเล็กๆก็มีนะครับเนี่ยไอ้ตัวนี้จะเล็กหน่อยนึงแต่ว่าที่เล็กที่สุดตัวนี้ก็ขาดีปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศแต่ถ้ามีมะเขือเทศที่จะขอทำกินเมื่อกลางวันเลยนะครับจับกระป๋องกินสดๆ